สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ค่ะเย้เดี๋ยววันนี้เราจะทำ one day vlog with me นะคะโดยที่วันนี้เราจะไปงานสัปดาห์หนังสือกันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยโซมากเลยอ่ะเราจะกินหมดนี้ได้อย่างไรแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนเรากลับถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพอหนังสือที่เราซื้อมาในวันนี้นะคะก็เริ่มที่เราก่อนเลยละกันเพราะว่าของเราไม่เยอะมากเราซื้อเรื่อง Switch Girl มานี่มันมีทั้งหมด25เล่มค่ะก็รู้สึกจะลดไป 20% อันนี้ค่ะได้วอยเชอร์มา50บาทเพราะว่าซื้อเพิ่มอีก1เล่มตัวนี้มันเป็นของนักเขียนมายูชินโจซึ่งเราเห็นที่ที่เรารู้จักเขาอ่านตั้งแต่เราอยู่มอต้นอ่ะก็เลยลองซื้อมาดูอีกเรื่องนึงที่ซื้อมาก็คือเรื่องนี้ค่ะนี่เมื่อคนหนูเป็นเจ้าสาวซึ่งเราซื้อมาอ่านตั้งแต่ตอนอยู่มปลายแล้วมันไม่ครบสักทีนึงเราก็เลยซื้ออันนี้ให้ครบเลยต้องของแถมด้วยนี่เป็นกระเป๋าเราเลือกสีดำมามีสีดำกับสีขาวเราซื้อของสยามอินเตอร์มาด้วยนั่นก็คือสกิปปี้แต่ว่ามันมีถึงแค่เล่ม44ค่ะที่ไทยณตอนนี้น่าจะมีถึงเล่ม47แล้วมั้งแต่ว่าที่เชลที่งานหนังสือมีแค่ถึง44เล่มนี้อ่านตั้งแต่มอต้นตอนนี้ก็คือแบบโคตรแก่ยังมีอีกต่อไปเราไปซื้อที่ไทยอินค่ะเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเราก็ขี้เกียจแบบหาอะไรเงี้ยได้ของพิโคโลมาทั้งหมด3เล่มเล่มแรกคือรสชาติอาหารใจครอบครัวค่ะเรื่องนี้คือแบบหน้าปกมันน่ารักมากเลยอยากอ่านแล้วก็มีร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโกแล้วก็ร้านขายเวลาค่ะอันนี้เราชอบอ่านนิยายแปลญี่ปุ่นเพราะว่าตอนจบมันชอบแบบมันทาชะมีความรู้สึกแบบนั้นนะเล่มสุดท้ายที่ซื้อจากในอินมาเป็นของสำนักพิมพ์บลูมค่ะก็คือฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ฉันแค่อายุ30ก็ใกล้จะ30แล้วก็เลยลองซื้อมาแล้วก็อีกเล่มนึงที่เราซื้อมาจากเราซื้อที่บูธ BBO ซึ่งมันน่าจะเป็นของสำนักพิมพ์ฮัมมิงบุ๊กคดีฆาตกรรมราเมงค่ะน่าอ่านมากประมาณนี้ค่ะเราซื้อรอบนี้เราซื้อหนังสือไม่ค่อยเยอะไม่เยอะมากต่อไปเราจะให้น้องว้ายชอบต่อไปเราจะให้น้องมาเปิดบ็อกซ์ของหนังสือที่น้องซื้อมานะคะก็ไปเลยน้องซื้ออะไรมาบ้างคะซื้อไฮคิวมาทั้งหมด45เล่มเป็นมันไม่ใช่เซตป่ะมันไม่ใช่เซตก็คือมันซื้อต้องซื้อแยกเล่มเซตหมดใช่แต่คิดว่าเซตก็คงจะเหมือนกันแหละเขาบอกว่าหันแค่4บาทแต่ว่าเซตหมดแล้วเราก็เลยซื้อมาเป็นอย่างนี้แทน
ไอ้เซตของเขาก็คือหมายถึงของพลาสติกมารวมกันแค่นี้ใช่ใช่ก็ไม่ได้ต่างอะไรมากเราก็ซื้ออันนี้ในบุ๊กมา Biblio เราไม่มั่นใจว่าเราอ่านถูกไหมใช่อันนี้ก็มันน่าอ่านก็เลยซื้อมาแถมหน้าปกก็สวยด้วยแล้วเราก็ซื้อแบบโคเวอร์มาด้วยทั้งหมดประมาณ29เล่มเพราะว่าอีก3เล่มมันไม่มีส่วนใหญ่ของน้องเราจะเป็นหนังสือการ์ตูนซึ่งหนังสือการ์ตูนรวมแล้วประมาณ74เล่มประมาณนี้วันนี้งานเป็นยังไงบ้างเราว่างานคนเยอะมากเลยอะแล้วก็ส่วนชีวิตกิจทำมาใหม่ก็โอเคเลยในเรื่องของแบบที่จอดรถก็ดีขึ้นไม่ต้องเดินร้อนๆเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็สถานที่จัดงานก็ดูดีเป็นแบบใหญ่อยู่เขาก็แตกโซนได้ดีมันเป็นแบบแถวๆแล้วก็เดินได้ง่ายฟอร์มการ์ตูนก็จะอยู่แบบหลังสุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หนังสือพวกการศึกษาอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเยอะมากๆรู้สึกว่ามันมีให้เลือกเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ไทยค่ะพอดูสิ่งที่เราได้กันมาใช่ก็วันนี้นะคะก็ขอจบล็อกแต่เพียงเท่านี้ก็เรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย